สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ค่ะและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รายการจะร่วมสื่อสารกับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสถานการณ์ฝุ่นภาคเหนือวิกฤตคนป่วยพุ่งหลักหมื่นหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเร่งเก็บข้อมูลลดผลกระทบหลังพบโรงเรียนไม่มีพื้นที่ปลอดภัยหลบฝุ่นพิษภาคธุรกิจเตรียมดึงชาวบางกลอยไร้งานขาดรายได้เป็นแรงงานภาคการท่องเที่ยวด้านกรรมธิการที่ดินเตรียมลงพื้นที่พูดคุยกับอุทยานแก้ปัญหาชาวบ้านนายกแจงไม่เลื่อนสอบ TCAS หวั่นกระทบมหาวิทยาลัยจี้กระทรวงศึกษาธิการทำความเข้าใจแนะนำเด็กขยันอ่านหนังสือทำข้อสอบได้ไม่ยากคุณผู้ชมคะสภาพอากาศไทยและเพื่อนบ้านวันนี้ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะเมียนมาพบจุดความร้อนสูงถึง 6,300 จุดในขณะที่ประเทศไทยมีมากกว่า 1,700 จุดนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนปีนี้มีข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่าตั้งแต่มกราคมที่เชียงใหม่นะคะก็มีผู้ป่วยซึ่งมีผลมาจากมลพิษทางอากาศมากกว่า 30,000 คนแล้วนะคะวันนี้ลองไล่เรียงกันหน่อยค่ะว่ามีมาตรการอะไรแก้ปัญหาให้กับคนในพื้นที่กันบ้างค่ะมีจิตอาสาและหน่วยงานภาครัฐได้ทำหน้ากากอนามัยชนิด N95 มาป้องกันฝุ่น PM 2.5 แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ตัวเมืองเชียงใหม่หลังจากพบว่าคุณภาพอากาศที่เชียงใหม่อยู่ในขั้นเลวร้ายติดอันดับต้นๆของโลกมาหลายวันแล้วนะคะล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เร่งจัดทำเซฟตี้โซน15จุดอย่างเช่นที่โรงเรียนและสถานีขนส่งผู้โดยสารสำหรับเป็นพื้นที่รองรับประชาชนเด็กคนชราและผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเพิ่มประสิทธิภาพของการกรองอากาศให้กับเครื่องปรับอากาศติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับกลุ่มเปราะบางค่ะแต่ก็พบว่าปัญหานี้มีทุกปีนะคะจนกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ด้วยมีข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพบว่าตั้งแต่มกราคมจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐรวมๆแล้ว 31,788 คนนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถึง 7,129 คนรองลงมาก็คือกลุ่มของโรคผิวหนังอักเสบและกลุ่มของโรคตาอักเสบด้วยผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศจิสดาก็กล่าวนะคะว่าขณะที่ข้อมูลของจิสดาทั่วประเทศ 1-2 วันมานี้มีจุดความร้อนมากกว่า 1,700 จุดเมียนมาเองก็มากกว่า 6,300 จุดซึ่งถือว่าเป็นเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดฝุ่นที่กระทบกับสุขภาพด้วยนะคะซึ่งบางครั้งค่ะปัจจัยลมและสภาพอากาศก็มีผลที่จะทำให้ฝุ่นสะสมสูงขึ้นได้ด้วยแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วถือว่าปีนี้สถานการณ์รุนแรงน้อยกว่านะคะในขณะที่ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมหิมาวาริระยะนี้พบว่าแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายฝุ่นหนักมากค่ะอยู่ในระดับสีแดงเกินค่ามาตรฐานกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้จะมีการประกาศงดเผาไปแล้วซึ่งก็ไม่ต่างกันกับที่พะเยาน่านนะคะที่มีผลกระทบกับสุขภาพอยู่ในระดับสีส้มเลยค่ะไฟมันถึงมีความเสี่ยงนะคะต่อหมอกควันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าลักษณะภูมิประเทศกับวิถีชีวิตในการดำรงชีพนะคะพื้นที่ป่าเองก็จะมีการทับถมของพวกใบไม้แห้งอะไรต่างๆนะคะพอถึงฤดูหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีความชื้นที่สูงความชื้นลดลงแล้วก็ความแห้งสูงขึ้นนะคะการที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าจริงๆก็จะมีนะคะแต่เช่นเดียวกันนะคะอย่างสีเหลืองๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจุดสีเหลืองเนี่ยก็เป็นฮอตสปอตที่เกิดในพื้นที่เกษตรซึ่งการเกิดไฟป่าในพื้นที่เกษตรเกิดหลักๆ ก็คือว่าเวลาเกษตรกรเนี่ยเก็บเกี่ยวพืชผลนะคะมันก็จะเหลือพวกสร้างข้าวสร้างข้าวโพดต่างๆนะคะซึ่งวิถีชีวิตเดิมๆเนี่ยเขาก็กำจัดโดยการเผานะคะกลุ่มคนป่วยก็น่าเป็นห่วงนะคะแต่กลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเด็กที่ต้องไปโรงเรียนค่ะช่วงนี้ติดตามตรวจสอบมาตรการการช่วยเหลือกลุ่มเด็กนักเรียนกันต่อเลยค่ะ
ปัญหาหมอกควันที่กำลังทำให้ภาคเหนือค่อยๆมีคนเจ็บป่วยสะสมโดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมไปฟังเสียงเด็กๆกันดูบ้างนะคะที่โรงเรียนบ้านปางคามอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆค่ะตั้งอยู่ในหุบเขาติดกับชายแดนเมียนมาด้วยที่ตอนนี้กำลังเจอจุดความร้อนหนักเลยนะคะที่นั่นก็เจอหมอกควันภายในประเทศและหมอกควันข้ามพรมแดนอีกด้วยค่ะมองไม่เห็นอะไรแล้วหมอกมันเต็มแล้วมันไม่ใช่หมอกที่เป็นฤดูหนาวค่ะแต่เป็นควันที่เขาเผามันก็มีเป็นบางช่วงที่แบบเขาเผาไร่ครับเกิดจากการเผาขยะแล้วก็การเผาทำการเกษตรหายใจลำบากค่ะหายใจลำบากครับจะรู้สึกแสบตาแล้วก็ขัดจมูกตรงนี้ค่ะน้ำตาก็จะไหลออกมานิดๆค่ะไม่สบายเจ็บคอเหมือนตามมัวทำลายปอดเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้เลยคุณผู้ชมคะนอกจากรัฐบาลจะต้องเร่งแก้ปัญหาหมอกควันที่ต้นตอแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการป้องกันเด็กๆให้ปลอดภัยให้อยู่ในสถานที่ปลอดฝุ่นให้ได้แต่กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลกับการรับมือกับเรื่องนี้เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนติดตามจากรายงานค่ะที่บาดเหรอติดขึ้นไหลรอดติดขึ้นไหลเนี่ยขอบคุณนะทำไมไม่ได้ขึ้นโอ้ขำการเล่นมีผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งทางอารมณ์และสติปัญญาและยังส่งผลดีต่อกล้ามเนื้อมัดต่างๆของร่างกายพัชราหรือครูเล็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กบ้านปางคามจึงต้องมีกิจกรรมนอกห้องเรียนงบประมาณที่มีจำกัดประกอบกับครูเล็กกลัวเด็กๆเบื่อของใช้ง่ายๆที่พอหาได้จึงมักถูกดัดแปลงให้เป็นของเล่นที่นี่ไม่มีสถานีตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 แต่ถ้าดูจากสายตาสภาพอากาศวันนี้มีฝุ่นภายในอาคารชั้นเดียวเป็นทั้งสถานที่เรียนและนอนไม่มีเครื่องปรับอากาศหน้าต่างด้านข้างจึงต้องเปิดให้อากาศถ่ายเทเด็กๆจึงมีโอกาสสัมผัสฝุ่นได้ตลอดเวลาครูเล็กยืนยันว่าไม่ได้มองข้ามปัญหานี้และตระหนักดีโดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงฤดูหมอกควันแต่งบที่มีจำกัดจึงเป็นไปได้ยากที่จะทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ปลอดฝุ่นตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววเลยนะคะว่าเราจะจัดหาเองได้เลยเพราะว่าเราต้องยอมรับว่างบของอบต.ของเราเนี่ยก็เขาก็จะเน้นมาที่เรื่องของอาหารกลางวันแล้วก็นมแล้วก็เงินเดือนของครูผู้ดูแลเด็กค่ะแต่ส่วนงบโครงสร้างนี่ก็เขาต้องทำหลายด้านค่ะแล้วก็มีหลายศูนย์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาเหล่านี้ก็จะตกเป็นเรื่องของผู้ดูแลเด็กกับผู้ปกครองเด็กที่เราร่วมกันจัดหางบแล้วก็ทำสิ่งต่างๆขึ้นอย่างเงี้ยค่ะในชุมชนยังมีโรงเรียนบ้านปางคามอีกแห่งซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงม.3นักเรียนที่นี่มีทั้งไทยและข้ามมาเรียนจากฝั่งเมียนมาโรงเรียนอยู่ในหุบเขาช่วงเช้าอากาศเย็นเด็กๆจึงสนุกกับคาบเรียนพละและการเรียนกลางแดดซึ่งแน่นอนพวกเขาต้องสัมผัสฝุ่นไปด้วยไปหลบอยู่ในห้องหรือว่าตามอาคารวรพัฒน์โชคไทยสกุลนักเรียนชั้นม.3เขาเกิดและโตที่นี่หมอกควันในฤดูเผาไร่จาก2แผ่นดินเป็นความเคยชินที่เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเขารู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรตัวเองถึงจะปลอดภัยจากฝุ่นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็หาที่หลบอยู่ไปอยู่ในที่เป็นห้องหรือว่าอะไรเวลาอยู่ในห้องก็ปิดกระจกนิดนึงเปิดไว้เพื่อสำหรับอากาศหายใจครับเราคิดว่าห้องลักษณะแบบนี้เนี่ยปลอดภัยแล้วยังสำหรับผมนะครับยังปลอดภัยเท่าไหร่นะเพราะหมอกควันมันยังเข้ามาได้อยู่เราก็ไม่มีโรงยิมครับเราก็เวลาเราเรียนกลางแจ้งเช่นวิชาสุขศึกษาพละศึกษาวิชาลูกเสือนะครับก็อาจจะมีอาการบ้างครับแต่ก็ไม่มีผลกระทบจนไม่สามารถนะ
ได้ครับแต่ว่าการหายใจถ้าเกิดว่าเราเล่นจับๆนี้ก็น่าจะมีผลครับเกี่ยวกับการหายใจของเราถ้าจะให้โรงเรียนทำนี้คงทำไม่ได้ครับเพราะว่าเราคงไม่มีงบประมาณครับเวลาไปลงสนามเป็นลมทั่วประเทศมีโรงเรียนสังกัดสพท. 29,000 โรงและหลายแห่งมีข้อจำกัดเช่นเดียวกันนี้ขณะที่ยังไม่มีนโยบายโรงเรียนปลอดฝุ่นบางพื้นที่พยายามพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กๆรู้จักพิษภัยฝุ่นแต่ก็ยังไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับหลบฝุ่นในโรงเรียนอรวรรณสุโขไทย PBS รายงานคุณผู้ชมคะมันมีงานวิจัยที่ไปศึกษาผลกระทบสุขภาพจากการไปรับหรือสัมผัสหมอกควันในพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนแล้วก็พบข้อมูลที่บ่งชี้ไปถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยเมื่อเราสัมผัสกับฝุ่นสารตัวนี้แสดงถึงการเสียสมดุลของร่างกายค่ะแล้วก็นำมาสู่อาการเจ็บป่วยในระยะยาวด้วยค่ะหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เก็บข้อมูลจากนักเรียน4โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนรวมแล้ว437คนเก็บตัวอย่างปัสสาวะวัดอาการอักเสบของทางเดินหายใจและแบบสอบถามด้วยในช่วงฤดูฝนเปรียบเทียบกับฤดูหมอกควันนะคะมลพิษทางอากาศมีตัวบ่งชี้อยู่6ตัวแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้วิเคราะห์เฉพาะฝุ่น PM10 และโอโซนเพราะว่าบางโรงเรียนไม่มีสถานีตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ซึ่งผลวิจัยพบว่าแม้ค่าฝุ่นจะต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ก็มีผลทำให้สารบ่งชี้ความเครียดหรือที่เรียกว่า MDA มันเพิ่มขึ้นร้อยละ5และร้อยละ12อย่างมีนัยยะสำคัญค่ะทุกคือฝุ่นเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะไม่เกินมาตรฐานนะคะเมื่อกี้ถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าฝุ่นต่ำกว่า120โอโซนก็ต่ำกว่า100ก็มีความสัมพันธ์กับการเกิดเพิ่มขึ้นของ MGA หลังจากที่เราเวทด้วยทางสถิติแล้วเนี่ยนะคะด้วยปัจจัยส่วนเพศหญิงเพศชายผู้ปกครองคือการศึกษาของผู้ปกครองก็มีผลจะเกี่ยวกับความเป็นอยู่สถานภาพการให้อะไรของน้องนะคะเบียดหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้เรารู้ว่าฝุ่นในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยมีผลทำให้สารความเครียดเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะมีการเก็บข้อมูลเด็กๆในช่วงที่ไม่ใช้ขออภัยค่ะในช่วงที่ไม่ได้มีค่าฝุ่นสูงที่สุดด้วยนะคะแต่ก็ยังพบผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นแค่การศึกษา PM10 ซึ่งมันมีขนาดใหญ่มากกว่า PM2.5 ทำให้เราก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าแล้วกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงอย่างมากในหลายพื้นที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กๆจะมากน้อยขนาดไหนนี่อาจจะเป็นอีกปัจจัยเร่งนึงนะคะที่ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหันมาเร่งเดินหน้าหามาตรการการแก้ปัญหาฝุ่นขนาดเล็กอย่างจริงจังสักทีหนึ่งช่วงค่ำวันนี้คุณผู้ชมจะได้ฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะไม่ใช่แค่สารบ่งชี้ความเครียดที่พบจากการสัมผัสฝุ่นเท่านั้นยังมีข้อมูลว่าคนภาคเหนือป่วยเป็นมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนด้วยมีตัวอย่างบางช่วงบางตอนนะคะจากสารคดีไฟป่าลามเมืองค่ะซึ่งเตรียมจะออกอากาศกันวันอาทิตย์นี้เวลาประมาณ 3:10 นาทีทางไทย PBS ให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนบางช่วงบางตอนค่ะแต่จำความได้ก็จะเห็นค่ำๆก็จะมีไฟไหม้ป่าอะไรเงี้ยเป็นเส้นๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่านั่นคืออันตรายนะคะตอนนั้นเราแข็งแรงอยู่เราไม่ได้คิดไกลว่าเราจะไปเป็นอะไรในภายภาคหน้า มันป่วยได้จริงนะอย่างเงี้ยมันทำให้เราลำบากจริงนะการเจอสัดส่วนของมะเร็งปอดในผู้หญิงเพิ่มขึ้นเพราะข้อหาสาเหตุอะไรก็ไม่เจอแต่ก็ไม่มีใครถูกคิดว่ามันเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศเมื่อก่อนจะรู้แค่ว่าสิ่งที่เสี่ยงที่สุดก็คือบุหรี่อึ้งนึกไม่ถึงคิดไม่ถึง
มาหายใจมาออกหายใจมันไม่ทั่วท้องว่างั้นเหรอคนว่าอันนี้จะตายแล้วกันเนี่ยคิดว่าจะตายนะสารคดีไฟป่าลามเมืองนะคะอาทิตย์นี้ค่ะ 3:10 นะคะคุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์ของบางกลอยกันบ้างเวลานี้หลายฝ่ายพยายามหาทางออกเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบางกลอยอยู่นะคะหนึ่งในนั้นคือภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่แก่งกระจานค่ะเขาเสนอทางเลือกว่าดึงชาวบ้านที่ไม่มีงานทำขาดรายได้เข้ามาทำงานในภาคการท่องเที่ยวซึ่งเวลานี้กำลังต้องการแรงงานจำนวนไม่น้อยเลยนะคะขณะที่อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งค่ะของฝากฝั่งกรรมาธิการที่ดินตอนนี้เตรียมลงไปพูดคุยกับทางอุทยานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่แล้วนะคะและการแก้ไขปัญหาด้วยว่าจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านอย่างไรค่ะช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรก็จะลงพื้นที่ไปพบและพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านบางกลอยโดยเฉพาะประเด็นของการปฏิบัติการยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชรที่นำชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่าบางกลอยบนรวมไปถึงข้อเท็จจริงต่อแนวทางการดำเนินคดีที่อุทยานแจ้งความเอาผิดกับชาวบ้านในข้อหาบุกรุกและการจับกุมตัวชาวบ้านซึ่งเกิดคำถามเรื่องของการละเมิดสิทธิ์และการใช้ความรุนแรงด้วยนะคะนอกจากนี้ยังได้เตรียมขอข้อมูลแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากถูกอุทยานอพยพจากป่าในปี2539เพื่อตรวจสอบในประเด็นการให้ความช่วยเหลือด้านที่ดินที่ทำกินและการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะคณะกรรมการที่ดินเตรียมจะลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้านที่หมู่บ้านบางกลอยล่างโดยเฉพาะชาวบ้านบางส่วนที่ถูกดำเนินคดีและชาวบ้านที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนเรื่องวิถีชีวิตเพื่อรวบรวมปัญหาทั้งจาก2ฝ่ายมาพูดคุยกันและจัดทำเป็นข้อสรุปเพื่อสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามปัญหาข้อพิพาทก่อนจะนำเสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาต่อไปด้วยนะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็เป็นอีกความพยายามที่หลายฝ่ายพยายามร่วมกันค้นหาความจริงต่อปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวบางกลอยเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแต่อีกด้านหนึ่งในมุมของภาคเอกชนที่ลงไปที่แก่งกระจานมีข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อเป็นทางเลือกที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่เวลานี้นะคะทีมข่าวได้พูดคุยกับประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจานลุ่มน้ำเพชรซึ่งเห็นว่าสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับชาวบ้านคือทุกฝ่ายต้องแสดงความจริงใจต่อกันค่ะเพื่อทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกิดขึ้นได้จริงบนหลักคิดของการไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ขณะเดียวกันก็มองว่าในช่วงที่การท่องเที่ยวที่แก่งกระจานเริ่มฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด-19 แน่นอนว่าผู้ประกอบการรีสอร์ทต่างๆในแก่งกระจานไม่น้อยกว่า200แห่งกำลังต้องการแรงงานอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ30นะคะจึงมีข้อเสนอให้ใช้โอกาสนี้ค่ะสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาด้านที่ทำกินหรือให้กับลูกหลานก็ได้ได้เข้าไปเรียนในเมืองได้มีอาชีพเสริมระหว่างการเรียนด้วยเพื่อเป็นทางเลือกสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะจุดที่ผมมองเนี่ยเฮ้ยถ้าเราเอานะครับกลุ่มที่เขาอยากทำงานนะครับอย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้เข้ามานะครับมาเป็นแรงงานนะครับด้านการท่องเที่ยวมาทำงานตามรีสอร์ทคุณอาจจะขาดความรู้ในเรื่องของวิชาชีพคุณก็มาทำสวนมาช่วยตรงไหนที่ทำได้ในครัวนะครับมาช่วยงานในครัวมาล้างจานนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่ารายได้วันหนึ่งก็ไม่น้อยนะนะครับแล้วคุณก็ไม่ได้ทำแค่วันเดียวอย่างน้อยเนี่ยสุขเสาร์เนี่ยมีลูกค้าแหละนะฮะแต่ถ้าคุณอยู่เป็นประจำทั้งเดือนบางรีสอร์ทเขาก็รับอยู่แล้วเพราะผมว่าหลายรีสอร์ทที่เขาประสบปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยผมว่ามาทำได้สบายเลยในอนาคตผมจึงพูดว่าเฮ้ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้ว่าถ้าเรารักกันอยู่ในผืนแผ่นดินไทยครับมาช่วยมาร่วมมือกัน
คุณผู้ชมคะทางภาคธุรกิจการท่องเที่ยวแก่งกระจานก็ยืนยันว่าข้อเสนอนี้ทำได้ทันทีค่ะเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวกำลังต้องการแรงงานอย่างมากนะคะจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการและประสานงานกับชุมชนหรือชาวบ้านโดยทางชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวแก่งกระจานก็พร้อมที่จะสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เลยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดคุยกันต่อวันนี้นะคะคือเรื่องของเด็กๆกันบ้างที่กำลังเตรียมสอบ TCAS ค่ะเป็นความเดือดร้อนของนักเรียนนะคะหลังจาก TCAS ปี2564ประกาศว่าไม่เลื่อนสอบนะคะนี่กลายเป็นแฮชแท็กเด็ก64กำลังจะถูกทิ้งขึ้นติดอันดับเทรนด์ใน Twitter ด้วยนะคะแม้ว่าจะมีแถลงการแจ้งสาเหตุว่าไม่ควรเลื่อนสอบออกมาอธิบายแล้วว่าทำไมถึงเกิดปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่แบบนี้แต่นักเรียนหลายคนค่ะก็ยังมีคำถามและก็ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมส่วนนายกรัฐมนตรีเองก็ระบุนะคะว่าต้องยึดเสียงส่วนใหญ่ค่ะแต่ก็ต้องแก้ปัญหาให้กับคนส่วนน้อยไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องนี้นะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ระบุไปถึงข้อเสนอของนักเรียนที่อยากจะให้เลื่อนสอบรายวิชาที่ใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหรือว่า TCAS ปี64เพื่อเตรียมตัวอีก1เดือนจากผลกระทบโควิด19แต่ว่าสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือสทศก็ยืนยันว่าเลื่อนไม่ได้นะคะบอกว่าการตัดสินใจอยู่ในระดับกระทรวงศึกษาธิการและส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีปัญหาบ้างคือส่วนที่อยากสอบกับส่วนที่ไม่อยากสอบจากความไม่พร้อมซึ่งก็ต้องฟังทั้งสองทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะก็ระบุว่าการตัดสินใจถ้าหากฟังเสียงส่วนน้อยและทำให้ส่วนใหญ่ไปไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากดังนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นค่ะเสียงส่วนใหญ่บอกว่าอย่างไรเสียงส่วนน้อยก็ต้องรับฟังไว้และแก้ปัญหาให้กับคนส่วนน้อยใครไม่พร้อมก็จัดศูนย์ติวเตอร์ไว้ให้นะคะข้อสำคัญก็คือถึงจะปิดโรงเรียนนายกก็ย้ำว่าถ้าทุกคนอ่านหนังสือก็น่าจะพอทำข้อสอบได้ค่ะในการตัดสินใจเพราะตัดสินใจในระดับของศึกษาสภาที่เกี่ยวข้องแล้วเสียงส่วนใหญ่เขาว่ายังไงนะเสียงส่วนน้อยก็รับฟังไว้แล้วจะแก้ปัญหาคนส่วนน้อยได้อย่างไรนะครับข้อสำคัญก็คือถึงจะปิดโรงเรียนถ้าทุกคนอ่านหนังสือทุกคนอะไรมันก็พอจะได้นะผมคิดว่าเนาะถึงแม้ว่าจะอะไรไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปที่โรงเรียนนะถ้าทุกคนขวนขวายก็น่าจะได้พอสมควรข้อสอบมันก็คงไม่ยากเกินไปนักอ่ะถ้าสนใจกันก็นะแต่โอเคก็ยอมรับว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะใช่ไหมคนส่วนใหญ่มันจะไม่มีปัญหาได้ไงอ่ะคนส่วนเยอะส่วนน้อยส่วนใหญ่ถ้าฟังเสียงส่วนน้อยแล้วทำให้ส่วนใหญ่มันทำไม่ได้มันก็ไปยากอ่ะเนาะก่อนหน้านี้รายการ Active Talk ได้มีถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube The Active นะคะได้เชิญผู้จัดการระบบ TCAS เข้ามาตอบคำถามนักเรียนที่พยายามบอกว่าผลกระทบโควิด-19 ทำให้หลายโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้เต็มที่ทั้งวันสอบ7วิชาสามัญเนี่ยก็ยังชนกับวันเกณฑ์ทหารด้วยค่ะถ้าเทียบเคียงกับปี2557สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสทศก็ยังสามารถเลื่อนสอบได้ประวัติศาสตร์นะครับน้องๆครับมันจะมีการประทะกันที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่1ธันวาทำให้มีคนเสียชีวิตเนี่ย4คนบาดเจ็บอยู่57คนซึ่งมีการปิดถนนเต็มไปหมดเลยนะครับในกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วแหล่งชุมนุมที่ตอนนี้กระจายตัวอยู่หลายแห่งในกรุงเทพเนี่ยมันใกล้กับสนามสอบและครั้งนี้เนี่ยการระบาดมันเริ่มเบาบางตอนนี้เราเห็นตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยเบาบางแล้วรัฐบาลเนี่ยสบค.กำลังจะออกมาตรการในการผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นการเลื่อนสอบเป็นเพราะเหตุของโควิดเนี่ยของการระบาดจึงไม่น่าจะใช่
ส่วนกรณีที่นักเรียนบางคนมีปัญหาวันสอบวิชาสามัญตรงกับวันเกณฑ์ทหารให้ยื่นเรื่องผ่านอินบ็อกซ์ Facebook mytcast.com ภายในวันที่15มีนาคมนี้ด้วยนะคะโดยคณะกรรมการดำเนินงาน Tcast จะช่วยประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อจะผ่อนผันให้ค่ะซึ่งจนถึงเวลานี้ก็พบว่ามีนักเรียนที่เข้าไปแจ้งปัญหาเพียงแค่12คนในขณะนี้มีผู้เข้าสอบมากกว่า 300,000 คนนะคะสำหรับ Tcast ล่าสุด Tcast ปี2564ก็ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิมนะคะคุณผู้ชมส่วนความเคลื่อนไหวของภาคีเครือข่ายเซฟบางกอยและกลุ่ม P-Move วันนี้นะคะยืนยันว่ายังคงปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลต่อไปแต่ก็มีชาวบ้านบางกอยบางส่วนนะคะที่เดินทางมาฟังเสวนาไร่หมุนเวียนกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้ที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทั้งอดีตข้าราชการนักวิชาการจากทั้งสองฝ่ายมาร่วมพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางและทางออกของเรื่องนี้ติดตามต่อเลยนะคะกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยรายงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเชิญค่ะตัวแทนกะเหรี่ยงบางกลอยที่แยกตัวออกมาฟังการเสวนาที่นี่ในวันนี้นะครับยังคงมีความหวังที่จะได้กลับไปทำไร่หมุนเวียนที่ใจแผ่นดินเช่นเดิมนะครับในขณะที่ข้อสรุปจากวงเจรจาเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะการเตรียมตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินของชาวกะเหรี่ยงบางกลอยครับกิฟต้นน้ำเพชรพร้อมลูกชายวัย2ขวบหนึ่งในชาวบ้านบางกลอยที่ร่วมเดินทางมาเคลื่อนไหวกับกลุ่ม P-Move ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเดินทางมาร่วมฟังเวทีเสวนาในวันนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ข้อสรุปจากวงเจรจาที่มีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและตัวแทนของกลุ่ม P-Move มีการรับทั้ง7ข้อเสนอโดยมอบหมายให้นายประสานหวังรัตนปาณีอดีตอัยการสูงสุดในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีของพลเอกประวิตรช่วยคลี่คลายคดีของชาวบ้านที่ถูกฟ้องทั้ง30รายและในส่วนของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งย้ายนายมานะเพิ่มพูนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานไปปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นเรียบร้อยแล้วนายพัชรคำชำนาญหนึ่งในคณะกรรมการแก้ไขปัญหากะเหรี่ยงบางกลอยบอกครับว่าแต่มีอีกข้อเสนอหนึ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินั้นไม่สามารถทำได้นั่นก็คือการให้ชาวบ้านกลับไปอยู่ในพื้นที่บางกลอยบนและใจแผ่นดินซึ่งเป็นข้อเรียกร้องหลักที่เคลื่อนไหวมาโดยตลอดโดยแนวทางการแก้ไขปัญหานี้นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิสูจน์สิทธิ์และคาดว่าการประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าก็จะมีความชัดเจนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาสัดส่วนของคณะกรรมการเป็นหนึ่งในข้อเสนอเร่งด่วนด้วยนะครับเพราะว่าพอมันไม่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยมันก็หมายความว่าชาวบ้านก็จะติดอยู่ที่คำสั่งศาลแล้วเขาก็จะไม่สามารถกลับไปทำไร่หมุนเวียนปลูกข้าวได้ซึ่งอันนั้นเป็นเจตนารมณ์จริงๆของชาวบ้านก็คืออยากจะมีข้าวกินในปีนี้แต่ถ้าสมมติกระบวนการมันยังพิสูจน์สิทธิ์ไม่แล้วเสร็จเนี่ยแล้วมันเลยช่วงเวลาที่ชาวบ้านจะต้องเผาพื้นที่ทำกินแล้วก็หว่านเมล็ดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ปีนี้ชาวบ้านก็จะไม่มีข้าวกินเลยตลอดทั้งปีนะครับขณะที่วงเสวนาวันนี้นะครับมีทั้งนักวิชาการวรรณศาสตร์และอดีตข้าราชการกรมป่าไม้เข้าร่วมถกเถียงแนวทางการทำไร่หมุนเวียนท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันโดยนักวิชาการวรรณศาสตร์อาวุโสกล่าวครับว่าการทำไร่หมุนเวียนเป็นรูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเป็นระบบการทำเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นระบบที่ไม่ได้ทำลายป่าแต่เป็นนิเวศที่พึ่งพาหมุนเวียนซึ่งกันและกันพื้นที่ที่ถูกถางทำไร่จะมีแร่ธาตุอาหารไม่ต้องใช้สารเคมีทิ้งไร่ไว้10ปีก็จะกลับกลายเป็นป่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ผืนป่าไม่เฉพาะเพียงแค่การทำไร่หมุนเวียนแต่รวมไปถึงป่าสะดือทารกป่าช้าที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ป่าไปพร้อมกันครับขณะที่อดีตเทพดีกรมป่าไม้ให้ข้อมูลนะครับว่าในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากสถานการณ์เพิ่มจำนวนของประชากรทั้งสังคมเมืองและชนบททำให้พื้นที่ป่าถูกใช้ประโยชน์และกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมปัจจุบันมีกว่า 4,000 ชุมชนที่อยู่ในป่าอนุรักษ์จำนวน 4.2 ล้านไร่ที่ถูกใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรขณะเดียวกันอีกถึง12ล้านไร่นะครับนอกเขตป่าอนุรักษ์ก็ถูกใช้เป็น
ื้นที่ทำการเกษตรเช่นเดียวกันจำนวนนี้4ล้านไร่อยู่ในพื้นที่ต้นน้ำการทำไร่หมุนเวียนนั้นยอมรับได้ถ้าเป็นการทำไร่เพื่อยังชีพแต่ต้องยอมรับว่าการทำไร่หมุนเวียนที่ต้องเผาเป็นสาเหตุหนึ่งของ PM 2.5 และหากทำในเชิงอุตสาหกรรมก็ต้องใช้พื้นที่จำนวนมากครับข้อถกเถียงเรื่องการทำไร่หมุนเวียนยังมีอีกมากนะครับที่จะต้องใช้ทั้งหลักวิชาการงานวิจัยมาพิสูจน์กันทั้งสองฝ่ายในขณะที่การเคลื่อนไหวของกลุ่ม P-MOVE ยังคงดำเนินต่อไปโดยพุ่งเป้าไปที่การพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านที่ทำกินอยู่ในที่เดิมว่าจะมีความชอบธรรมมากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะคะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี่คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรายการย้อนหลังทางเพจบ่ายโมงตรงประเด็นหรือตามช่องทางที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างเวลานี้เพราะเราเชื่อนะคะว่าทุกพลังทางสังคมมีความหมายจริงๆวันนี้ลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ